โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดค่ายศิลปะอาร์ตแคมป์2018ค่ะโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรทัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางไพรรอการ์จันะสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดข่ายอาร์ตแคมป์2018กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมสามารถพัฒนาตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงามสุนทรียภาพความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยตรงทั้งด้านร่างกายกจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและแสดงออกในเชิงสร้างสารรค์ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนบ้านวังตะเคียนร้านเอโคบาติกเป็นวิทยากรให้ความรู้ในฐานต่างๆประกอบด้วยสถาปนิกสร้างสารรค์งานสถาปัตยกรรมครีเอทีฟสร้างสารรค์งานออกแบบจิตรกรรังสรรงานจิตรกรรมและดีไซเนอร์ศิลปะมัดย้อมบนผืนผ้าโดยมีนักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่5เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีจินตนาการและใช้จินตนาการในการสรรสร้างงานด้านศิลปะประสบการณ์ที่หลากหลายเกิดทักษะความรู้ความชำนาญทั้งวิชาการและทักษะชีวิตอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน